ันนี้จะมาตอบผมใหม่ค่ะทุกคนรอบนี้โมจะใช้แค่นี้ปล่อยให้ยาต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคะจะขาดเฮ้ยแล้วทำไมอันนี้คือไปสั่งกระตังเลยเหรอคะเฮ้ยอันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะนี่หนูต้องตอบผมตลอดไปป่ะคะเนี่ยผมร่วงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะครบรอบ2เดือนในการตอบผมแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอรีวิวการตอบผมที่เราตอบมาตลอด2เดือนแล้วนะคะเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากแล้วโมก็แบบผมไม่หลุดเลยสักช่อระหว่างการตอบผมมานะคะแล้วโมก็คิดว่าอย่างนี้โมก็ตอบยาวๆเลยดี 4-5 เดือนไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาต่อใหม่เลยแต่ไม่รู้ว่าในนี้เห็นไหมอ่ะมันเป็นขาวๆเห็นป่ะรังแคเปล่าหรือมันกาวอ่ะแล้วมันเป็นขาวๆอ่ะเป็นเฉพาะแบบอ๋อเฉพาะตรงที่ต่อใช่ป่ะเห็นป่ะเห็นอยู่มันเสียบุคลิกอ่ะแบบเวลาเสยผมปุ๊บมาเป็นขาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้จะมาตอบผมใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโมจะตอบแบบไหนจะตอบยาวแค่ไหนและประเด็นน่ะคือวันนี้เราจะตอบ10กี่โมงเว้ยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาครั้งที่แล้วออกมาฟ้ามืดครั้งนี้ออกมาฟ้าสว่างใส่บาตรเลยจ้าก็เขาว่าตอนนี้อ่ะมาร้านเดิมนะคะร้านชิคจอยแอนด์นั่นแหละค่ะทุกคนนี่เอาสีอะไรอ่ะบานเย็นปะตอบผมตามใจคนดูปะล่ะเปิดเลยนะเปิดวนเลยนะไม่เอากลัวมากเลยไปลงไปข้างล่างกันค่ะทุกคนไปค่ะรอบนี้เราจอดรถดีแล้วนะทุกคนเฮ้ยพอดีเป๊ะเฮ้ยโหทุกคนมันสกิลการจอดรถเฮ้ยเราขับรถเก่งอะเนี่ยแน่นอนกะมาอย่างดีทำไมประตูมันเลื่อนไม่ได้เนี่ยมันดึงมันผักมันเป็นผักค่ะไม่ใช่ล็อกทำไมไม่ได้ล็อกนะวันนี้จะได้กลับมาขี่ดันตัวรอบที่แล้วนิดนึงจริงเหรอคะใช่เพราะต้องต่อด้วยคือทำไมมันถึงเป็นขาวๆหรอคะอันนี้ขาวๆนี่อาจจะสะสมความไม่เคียงปล่อยให้ยาต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคะอยู่ได้แต่จะผมจริงขาดผมจริงขาดเพราะอะไรเหรอคะมันหนักเดี๋ยวตรงนี้ค่ะมันจะพันไปเรื่อยๆบิดไปบิดมาแปลว่านี่แหละค่ะทุกคนต้องมาแกะนะคะตอบผมแบบทีละทีเป็นยังไงเอ่ยเหมือนกาวซิลิโคนเลยค่ะเป็นตัวนี้ค่ะเอายึดกับเส้นผมเลยดีหรือไม่ดีคะอยู่ที่คนชอบนะจริงๆน้ำหนักเบาพอกันกับนาโนเลยเพราะงั้นทำนาโนดีกว่าเนาะก็คือทำแบบแบบเดิมแต่ไม่น่าจะเสร็จเวลาเดิมถอดด้วยใช่แล้วถอดด้วยแม่เขาดูผมที่แกะออกมายาวมันก็จะหมุนไปหมุนมาแปลว่านี้เราใช้ผมเดิมต่อได้ไหมอ่ะได้ค่ะแล้วแต่อ๋อคือใช้อันเดิมเลยมันจะสั้นขึ้นนะคะเจ็บสั้นแค่เจ็บหรอมีบ้างค่ะแต่ผมไม่หลุดสักช่อเลยนะคะเขาบอกตั้งแต่ประมาณ1เดือนผ่านไปเขาบอกเนี่ยผมไม่หลุดเลยใช่แล้วก็เชียร์คนอื่นมาทำเหมือนที่พี่บอกครั้งที่แล้วเลยนะว่าวงการต่อผมเนี่ยเข้าแล้วออกยากเข้าแล้วออกยากจริงไม่คิดเลยว่าจะมีรอบสองอ่ะแต่วันแรกคือนอนแล้วเจ็บหัวมากทรมานมากอู้อีก5วันเอาออกแน่เลยแต่สุดท้าย2เดือนจ้าแม่2เดือนที่ผ่านมาหวีผมรู้สึกผมร่วงเยอะมากไม่รู้ผมจริงหรือผมปลอมผมต่อค่ะผมต่อใช่ไหมมันจะเริ่มเสื่อมเฮ้ยแล้วทำไมอันนี้คือเป็นโอเป็นสังกะตังเลยเหรอคะใช่อันนี้เริ่มพันไงที่บอกว่าข้างหลังเริ่มมีพันแล้วเฮ้ยยังไม่เยอะแล้วมีร้านเนี่ยค่ะมีพันแล้วเริ่มมีร้านไม่เฮ้ยอันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยทุกคนดีนะเนี่ยที่มาแกะก่อนอ่ะไม่งั้นผมเสียทั้งหัวเลยอ่ะพี่คะมีคนที่ไว้ยาวกว่านี้ไหมคะมีค่ะแล้วพี่ทำยังไงอ่ะค่อยๆสระค่ะก็เจ็บไปด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้ถือว่าเลวร้ายไหมพี่ไม่ค่ะดีน้อยมากแอบเห็นผมแตกปลายด้วยนะคะแอบเหรอตัวแอบเห็นคนเดียวไม่ดูไงไม่ดูไม่ดูไม่ดูดูมาดูไว้สิเคยเอามาอีกนิดแบบต่อขาวเยอะมากจริงเหรออันนี้แบบเนี้ยเป็นเวลาเราสระมันไม่ค่อยสะอาดพวกสระผมไม่สะอาดหรอมันมีเข้าไปอยู่ในรูบ้างค่ะอ๋อไม่โอเคเลยอ่ะเวลาพ่อผมต้องใช้ใดสองตัวก่อนใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเขามีคนเป่าเงินไม่มีเมื่อกี้ไปไหนมาอยู่ที่ทำงานเราเริ่มทำตอน 20:20 นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเสร็จกินมาต่อผมต้องมีขนมด้วยนะเขาให้ฉันขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะก็เตรียมให้ฉันอย่างงงนะว่าทำไมเหมือนแบบพูดมากเหมือนเป็นบ้าดึกแล้วดึกแล้วไม่ใช่เมื่อวานมีใครเคยรับเคสหนักสุดยังไงบ้างคะที่ไว้นานๆวางลงเลยค่ะเป็นปีค่ะทำได้ยังไงแล้วปีก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ผมร่วงเยอะมากเลยอ่ะอันสั้นสุดมันสั้นกว่าของน้องโมเราจะใส่ได้แค่เสริมหนานะได้ไหมได้ค่ะตอนนี้คือมีตัวเลือกอยู่ว่าเราอ่ะจะผมเก่าที่เราต่อมาต่อดีไหมก็ง่ายๆก็คือไม่ต้องเสียตังค์ค่าผมใหม่แต่ว่ามันก็จะสั้นขึ้นไปกว่าเดิมใช่ค่ะเพราะมันจะขยับแล้วก็ทำผมใหม่หมดเลยอันนี้แก้หมดแล้วหรอแก้หมดแล้วค่ะเหลือสามแค่นี้เองหมดทั้งหัวผมบางลงอ่ะนี่หนูต้องตอบผมตลอดไปป่ะคะเนี่ยไม่หรอกค่ะเออข้างหลังบางจริงพี่คะหนูมีความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอ่ะเราขอสั่งก่อนนะได้ค่ะสั่งจนฟ้าสั่งเลยไหมคะ
ค่ะเจ็บแล้วบอกนะคะเจ็บผมไม่เป็นไรเจ็บใจไม่ได้นะคะผมเยอะจริงๆเราสั่งอะไรมากินกันไหมวันนี้มีโฆษณาเหรอวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าอยากกินอะไรไหมสั่งอยากกินปลาปะเออไม่เอาไอ้นี่มันอะไรเนี่ยผมร่วงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันมีขาวๆด้วยอ่ะมันคือเหมือนแบบสะเก็ดนังหมดที่ปกติว่ามันจะร่วงออกแต่นี่มันออกไม่ได้มันเลยกระจุกจริงนะก็อยู่ในเนี้ยค่ะคนที่อยู่เป็นปีก็ขาวตัวเลยจริงขาวตัวโหนี่ถือเยอะยังไม่พันเลยเหรอคะอันนี้คือการที่ผมสังกัดตังที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอยิ่งกว่าแบบเวลาไปรำไทยแล้วอาจารย์ยีผมให้อีกอ่ะแต่พี่เขาบอกอะไรอย่ามองข้างล่างนะมันเป็นมะเร็งอ่ะตอนนี้นะคะระหว่างที่เรากำลังสั่งผมนะคะก็คือคนไม่ไหวแล้วนะคะได้ทำการสั่งหมูปลามานะคะจากข้าวสารนะคะข้าวส่งแต่ที่ก่อนนั้นคือกินทั้งหมด600โอ้ my god อันเดิมแต่ว่าต่อน้อยลงเลยค่ะได้ค่ะเอาเฉพาะที่เป็นสีธรรมชาติเพราะมูไม่อยากให้มันแบบหนามากค่ะคนลงการตัดผมไม่เท่ากันแล้วกันค่ะแค่นั้นพอค่ะอย่ามายุ่งกับผมอันนี้ค่ะคือผมอันเดิมที่มีเป็นสีแล้วส่วนนี้เป็นโทนสีธรรมชาติรอบนี้โมจะใช้แค่นี้เอาจริงๆอ่ะคือน้อยนั่นไม่นะเนี่ยเวลามาผมปะพอเอาเนี้ยคือมันพอแล้วมันดูธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผมโมจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้เป็นเวลา 3:46 นะคะว้าวเขามีบริการชาด้วยขอบคุณมากค่ะคือไม่มีลูกค้าแล้วไงไปกินได้ถ้ามีลูกค้าก็ไม่กินก็จะเกรงใจคนอื่นเขาเพราะว่าสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างแรงน้ำลายแตกหอมมากระหว่างที่พี่เขาบีบผมให้เรานะแตงกวาอ่ะร้านไหนเนี่ยกรอบมากทุกคนไม่รู้ว่าพวกเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะชอบกินหมูปลาร้ากันตลอดคืนฟิลมันได้อร่อยมากมาแล้วเริ่มต่อไปด้วยตอนนี้กี่โมงแล้วนะ4:00 นี่คือพี่เขาก็แบ่งผมแล้วนะคะเหมือนเดิมคือเอากีพอร์ตของผมไปที่มาแล้วเอาผมเดิมตัดปมบนออกแล้วก็ทำปมใหม่ผมมันก็เลยสั้นลงนิดนึงอันนี้น้อยสุดป่ะครับที่เคยทำมาไม่นะคะปกติเลยคนต่อไม่น้อยเท่านี้ก็ยังมีอยู่นะคะนี่ค่ะจำหน่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะโถปากพอแล้วเสร็จแล้ว1แถวเร็วมากเร็วมากวันนี้น่าจะได้กลับบ้านเร็วเสร็จแล้ว1แถว2แถวนี่เร็วอย่างเงี้ยเนี่ยมันลดอ๋ออันเนี้ยน่าจะได้ประมาณกี่ชั้น5-6แถวนะคะกี่ชั้นไม่รู้แต่รู้ว่าฉันรักเธอเฮ้ยๆวันนี้พี่จอยทำเวลานะคะ2ชั้นพี่จอยบอกพี่จอยอยากกลับบ้านแล้ววันนี้เรามีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะมานั่งเป็นเพื่อนกันตัดช่องดีมาติดตามช่องคนหลายทีครับทำกับใครครับน้องสองโมกด Subscribe เรียกค่ะกดด้วยนะคะถึงไป2รอบแล้วครั้งเดียวก็พอเฮ้ยชั้นที่3ใกล้เสร็จแล้วทุกคนยังเพิ่งเริ่มสี่ทุ่มครึ่งสามชั้นแล้วอุ้ยแก้วตกแตกโมจะไม่ได้จ่ายตังค์แค่ค่าจ่ายแล้วที่แก้วมันน่าจะกะรับไว้ไม่ใช่ค่ะไม่ดูกล้องค่ะดูกล้องร้ายเลยกูยืนตรงนี้สั่งปลามากินไม่พอนะทำแก้วแตกไม่ได้ทำแตกเขายืนอยู่ข้างๆทุกคนอย่าไปคิดว่าเขาทำแตกหนูแก้ข่าวยังไงฮะตอนที่หนูทำอยู่ค่ะแล้วทีนี้ปุ๊บไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องแก้วได้กระเด็นมาอย่างนี้แล้วหนูเห็นแล้วค่ะว่าจะตกลงมาเลือดดันเข้าไปเขาไม่ได้ถามอารมณ์คล้ายๆที่ถามว่าใครตดแล้วแล้วเขาบอกว่าก้องไอ้ทำไมตดอีกมือชั้นที่เท่าไหร่ละครับสี่ไหมชั้นละคะพี่บอกชั้นไหนก็ได้แต่พี่อยากเลิกทำแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใกล้แล้วตัดเท่าผมจริงเลยถ้าต่ออย่างนี้แล้วซื้อผมใหม่เท่าไหร่คะแบบไม่ยาวมากแล้วก็ต่อแค่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยไซส์นี้ประมาณ20นิ้วถ้านาโนก็อยู่ประมาณ4ค่ะถือว่าราคาโอเคมากเลยนะผู้หญิงผมหนาแล้วมันดูแบบบุคลิกดีขึ้นเลยมันจะดูแบบเหมือนดูแลตัวเองเสร็จแล้วขอได้ข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสบายหัวมากตอนนี้แล้วก็มันเนียนมากมันธรรมชาติมากเลยอ่ะมันคือการต่อผมเพื่อให้ผมหนาขึ้นเฉยๆโมแฮปปี้มากเลยนะอย่าให้เทียบรูป before after เห็นปะคือไม่ต้องทำผมอะไรอ่ะแค่ปล่อยผมเฉยๆก็ดูเป็นแบบสุภาพดี
ผมหนาขึ้นเท่ามากรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นต้องอยากติดใจมากเนี่ยเดี๋ยวกลับกันผมก็อยู่ต่อต่อผมเหรอครับล้างจานให้เขาคิดตังกันดีกว่าเราทำผมเสร็จในเวลา 5:21 นะคะเร็วมากประมาณ3ชั่วโมงโอเคมากเลยนี่รวมถอนแล้วนะถ้าไม่ถอนนี่คือ2ชั่วโมงเสร็จเลยเท่าไหร่คะประมาณ 1,800 บาทขอบคุณครับขอบคุณครับฉันเริ่มมีปวดแล้วก็แก้วแตกไปกันกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะโมอยากแนะนำสาวๆนะคะที่ไม่ได้อยากผมยาวแค่อยากผมหนาขึ้นเฉยๆเนี่ยการต่อผมก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากเลยนะคะผมไม่เสียผมหนาธรรมชาติสุขภาพดีมากๆก็ยังไงนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งให้ด้วยนะคะสำหรับการทำผมของโมวันนี้อีก3เดือนต่อผมทรงไหนดีคอมเมนต์มาบอกนะคะหรืออยากให้โมทำผมทรงไหนนะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย